บุคคลสำคัญในสงครามโลกครั้งที่1หรือสงครามโลกครั้งที่2ก็มีอยู่มากมายหลายคนครับแต่ในดินแดนอาทิตย์อุทัยมีบุคคลสำคัญมากมายหลายคนเช่นกันครับแต่ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโชวะกันครับสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะพระนามเดิมฮิโรฮิโตะครับทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่124ของประเทศญี่ปุ่นครับครองราชเมื่อปี1926ถึงปี1989ครับรวมแล้วประมาณ63ปีครับสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงมีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยเป็นผู้นำญี่ปุ่นเข้าร่วมฝ่ายอักษะร่วมกับนาซีเยอรมันและฝ่ายฟาสซิสต์ของอิตาลีครับสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะเสด็จพระราชสมภพณปราสาทอาโอยามะครับกรุงโตเกียวเมื่อวันที่29เมษายนปี1901ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิไทโชและเจ้าหญิงซาดาโกะโดยมีพระนามในวัยเด็กว่าเจ้าชายมิจิหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิไทโชทรงประชวรครับเจ้าชายฮิโรฮิโตะจึงได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะเดียวกันครับเจ้าชายฮิโรฮิโตะทรงมีพระชนมายุได้20พรรษาก็กลายมาเป็นจักรพรรดิของประเทศครับตามพฤตินัยขาดเพียงพระอิสริยยศว่าสมเด็จพระจักรพรรดิเท่านั้นขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดิไทโชกลับเป็นพระประมุขเพียงในทางนิติในเจ้าชายฮิโรฮิโตะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในส่วนของสมเด็จพระจักรพรรดิในทันทีเช่นการเสด็จไปร่วมพิธีการประชุมสภาครับต้อนรับอาคันตุกะต่างแดนและเสด็จพระราชดำเนินชมแสนยานุภาพของการทหารเจ้าชายยังทรงเอาพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองทั้งหมดในวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิมาทำรวมถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีและออกราชโองการรับรองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการครับโดยในปี1921เจ้าชายฮิโรฮิโตะในฐานะมกุฎราชกุมารได้เสด็จประพาสทวีปยุโรปเป็นเวลาครึ่งปีครับซึ่งประกอบด้วยสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีนครรัฐวาติกันเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมซึ่งการเสด็จประพาสในครั้งนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จประพาสยุโรปครับเจ้าชายฮิโรฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะที่หมายถึงสันติภาพอันส่องสว่างทรงตั้งความหวังไว้กับประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างสูงโดยในพระราชโองการฉบับแรกครับแห่งสมัยที่ทรงประกาศเมื่อวันที่28ธันวาคมปี1926มีความหมายว่าโลกของเราในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องประวัติศาสตร์อันบทใหม่แห่งอารยธรรมโลกกำลังพลิกเผยให้ตัวของเราได้เห็นกันและว่านโยบายของชาติเรามักจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการอันต่อเนื่องพร้อมกับการปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งเรื่อยๆความเรียงง่ายๆครับแทนการสร้างภาพที่ไร้ประโยชน์ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนแทนการลอกเรียนแบบที่ไม่รู้จักคิดวิธีที่ดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการแห่งยุคสมัยที่ดำเนินอยู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลื่นไหลไปกับกระแสความก้าวหน้าแห่งอารยธรรมโลกความกลมเกลียวในชาติทั้งในด้านจุดหมายที่ต้องไปถึงและวิธีที่จะทำให้บรรลุจุดหมายนั้นๆคุณภาพความดีเผยแพร่ไปทุกชนชั้นและสุดท้ายครับความมีมิตรจิตต่อประเทศทั้งมวลบนผืนโลกสิ่งเหล่านี้นะครับคือจุดหมายหลักที่ทำให้เราฝ่ายใจและมุ่งที่ไปให้ถึงจุดหมายอย่างที่สุดหลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงญี่ปุ่นกระทำหลายอย่างที่แสดงให้ถึงความเปิดกว้างและการเป็นมิตรรวมถึงการเข้าร่วมแนวคิดสากลนิยมที่ประกาศไว้ในหลักการขององค์การสันนิบาตชาตินอกจากนี้ในการประชุมร่วมที่กรุงวอชิงตันดีซีญี่ปุ่นยังเห็นชอบที่จะสลายความเป็นพันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษเพื่อแลกกับการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความรักษาความปลอดภัยร่วมกับมหาอำนาจตะวันตกซึ่งระบุให้เห็นความจำกัดจำนวนยุทโธปกรณ์ทางน้ำและยอมรับสิทธิและอำนาจเต็มที่ของจีนเหนือดินแดนจีนเองทั้งหมดด้วยค.ศ. 1925ครับญี่ปุ่นยังขยายความเป็นพันธมิตรทางการทูตไปยังสหภาพโซเวียตแม้กลุ่มโคมินเทิร์นจะคอยสนับสนุนความเคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียอยู่ก็ตามแต่ในด้านเดียวกันครับความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นกลับเลวลง
เมื่อมีกฎหมายห้ามชาวญี่ปุ่นเข้าสหรัฐอเมริกาความโกรธแค้นให้กับชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่งเพราะการไปประจวบกับเวลาที่ญี่ปุ่นเพิ่งถูกองค์กรสันนิบาตชาติปฏิเสธที่จะรับรองข้อเสนอญี่ปุ่นว่าด้วยมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์เท่าเทียมกันเข้าไปในพันธสัญญาขององค์กรแม้กระนั้นก็แทบที่จะไม่มีสัญญาณใดๆในช่วงทศวรรษที่1920ถึงวิกฤตการความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเลยครับนโยบายเปิดการค้าเสรีของญี่ปุ่นที่ใช้ความร่วมมือทางการทูตโดยสันติวิธีเป็นสื่อก็ตรงกับนโยบายเปิดประตูความสัมพันธ์กับการค้าซึ่งริเริ่มในสมาชิกของจอห์นเฮในช่วงต้นศตวรรษด้วยซ้ำด้วยความไว้วางใจในข้อตกลงที่ทำกันไว้กับนานาประเทศว่าจะหาหนทางสร้างเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในประเทศและภูมิภาคเอเชียได้สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะเจ้าชายไซองจิมาคิโนะและผู้นำที่สนับสนุนระบอบรัฐธรรมนูญหลายๆคนครับในวังต่างพากันให้ความเห็นชอบนโยบายความร่วมมือทางการทูตกับชาติมหาอำนาจอังกฤษสหรัฐและจีนร่วมกันทุกคนเจ้าชายไซองจิดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้แทนชาติญี่ปุ่นไปร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโดยมีมาคิโนะและจินดะสุเทมิเป็นผู้ช่วยเจ้าชายไซองจิเคยกล่าวว่าหน้าที่ของฉันในการรับใช้สมเด็จพระจักรพรรดิมี2ด้านคือคอยหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆที่จะเป็นผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและส่งเสริมเกียรติสันติภาพที่ทำไว้กับนานาชาติครับแต่ในไม่ช้าสถานการณ์ในประเทศจีนก็ทำลายภาพฝันที่เคยจะมีความสงบสุขอย่างถาวรในประเทศจีนก็สิ้นสุดลงเริ่มตั้งแต่ความสำเร็จของเมืองแผนยึดดินแดนเหนือของเจียงไคเชกเมื่อในปี1926เพื่อรวมชาติจีนให้อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคชาตินิยมหรือพรรคก๊กมินตั๋งที่สร้างความตระหนกแก่กองทัพทหารญี่ปุ่นประจำกองทัพกวานตงที่ปักหลักอยู่แถบแมนจูเรียใต้ครับเพราะพวกเขาไม่ไว้วางใจจางกัวหลินผู้นำกองทัพที่เป็นลูกค้าของญี่ปุ่นอยู่ทางตอนเหนือของจีนคิดไปว่าจางกัวหลินจะช่วยหยุดยั้งเจียงไคเชกและช่วยปกป้องสิทธิประโยชน์ของญี่ปุ่นเหนือดินแดนแมนจูเรียไม่ให้ถูกกองทัพเจียงไคเชกคุกคามไม่ได้ดังนั้นในเดือนมิถุนายนปี1928ครับทหารญี่ปุ่นเหล่านี้จึงลอบสังหารจางกัวหลินด้วยการระเบิดรถไฟที่เขาโดยสารมาขณะที่กำลังมุ่งสู่เมืองมุกเดนปัจจุบันอยู่เมืองเซินหยางครับโดยการโยนความผิดให้กับกองโจรชาวจีนว่าเป็นผู้ลงมือเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะย่อมมีพระราชประสงค์ที่จะให้ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะพระองค์จึงพอพระทัยเป็นอย่างมากที่จะปฏิบัติการโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่กองทัพสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี1942ทรงพอพระทัยที่ญี่ปุ่นชนะแบบสายฟ้าแลบเหนือเกาะฮ่องกงกรุงมะนิลาสิงคโปร์ปัตตาเวียปัจจุบันคือจาการ์ตาอินโดนีเซียครับและย่างกุ้งด้วยขนาดเดียวกันก็ทรงกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการลำเลียงเสบียงอาหารและเชื้อเพลิงไปให้กับกองทัพญี่ปุ่นที่กำลังรบอยู่ในสมรภูมิที่ห่างไกลมาตุภูมิชัยชนะที่ได้จะออกมาเร็วไปหน่อยพระองค์ทรงมักจะเตือนกองทัพบกและกองทัพเรือให้มีการปรับปรุงการทำงานระหว่างสองกองทัพให้มีการประสานงานให้ดีที่สุดเพราะสภาพที่เป็นอยู่นั้นมักจะไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงทรงมักยังเตือนให้สองกองทัพเลิกใช้วิธีการเล่นการเมืองการพาทะเลาะกันหรือการเคลื่อนย้ายฝูงบินเสียที่จะทรงได้รับการรายงานเกี่ยวกับความปราชัยอันครั้งสำคัญของญี่ปุ่นเช่นที่ยุทธภูมิมิดเวย์จึงมีพระราชดำรัสให้ผู้นำทางการทหารทั้งหลายทำงานของตนให้ดีที่สุดในการปฏิบัติครั้งหน้าโดยแทบจิ้มไม่ได้ทรงแสดงอารมณ์ใดๆออกมาอีกในราวกับปงเสียแล้วพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในระหว่างสงครามกระตุ้นให้ประชาชนฮึกเหิมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นทรงม้าขาวออกเสด็จตรวจกำลังพลหรือมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมรัฐสภาที่ปลุกเร้ากำลังใจของราษฎรให้ช่วยกันพยายามเพื่อชัยชนะของประเทศตนตามหนังสือที่ร่างโดยรัฐบาลพระราชกรณียกิจเหล่านี้ล้วนสร้างภาพว่าพระองค์ทรงบัญชาการความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกองทัพในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพของชาติ
แต่ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงรายงานกับการลบและการลงนามรับรองแผนการปฏิบัติการทางการทหารต่างๆซึ่งอยู่ในการขมัดเขม้นทุกปีทุกวันครับสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะมิได้ทรงมีส่วนร่วมในกับกองทัพบัญชาการใดๆเช่นกับสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิไม่เคยได้ทรงกระทำหน้าที่นี้ทุกครั้งที่มีสงครามขึ้นเลยหากมองจากภายนอกประชาชนอาจคิดว่าสมเด็จพระจักรพรรดิของพวกเขาเป็นกษัตริย์นักรบแต่แท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการสงครามยุติลงโดยเร็วต่างหากซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1942ครับสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะได้มีพระราชดำรัสให้พลเอกโตโจรับทราบข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงข้อนี้เราหวังตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านจะได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดและใช้ทุกโอกาสเพื่อมีเพื่อยุติการประหารกันในที่นี้อย่างทันทีที่ทำได้หากคิดถึงความสงบสุขของมนุษย์ด้วยกันแล้วแล้วก็ควรปล่อยสงครามยืดเยื้อต่อไปรังแกแต่เปล่าประโยชน์ทรงเสริมด้วยว่าเราเกรงว่าประสิทธิภาพของทหารเราจะอ่อนด้อยลงไปหากมีสงครามต้องยืดเยื้อแต่โดยหน้าที่แล้วโตโจจำเป็นต้องทำสงครามต่อไปและแม้กระแสการลบจะผ่านย้อนไปกระหน่ำญี่ปุ่นแทนครับซึ่งสงครามนี้อาจจะไม่ยุติลงได้ดูเหมือนว่าสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะกลับเป็นผู้ต่อเวลาทำสงครามออกไปอีกประการแรกแม้ช่วงแรกๆที่จะมีกระบวนการสันติภาพที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนายกรัฐมนตรีข้าราชสำนักและแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์บางองค์แต่สมเด็จพระจักรพรรดิก็ทรงไม่ยอมปลดโตโจออกตามคำสั่งเรียกร้องของสมาชิกกระบวนการที่ต้องการหยุดยั้งสงครามไว้ให้ได้เพราะระหว่างยังไงเสียญี่ปุ่นก็ต้องอาศัยโตโจดำเนินนโยบายการลบไปจนวันสถานะของญี่ปุ่นในการเจรจาสันติภาพจะดีขึ้นและบรรลุตามเงื่อนไขที่ญี่ปุ่นต่อรองโดยพระองค์ทรงตรัสกับเจ้าชายทาคาทัตสึพระราชอนุชาลองว่าใครๆก็ว่าโตโจไม่ดีแต่จะหาใครที่ดีกว่านี้ไปอีกได้ไหมในเมื่อไม่มีคนที่เหมาะสมกว่ายังจะมีทางเลือกอื่นอีกนอกจากร่วมงานกับคณะของโตโจหรือบุคคลที่ชื่อฮิโรฮิโตะนั้นคือสุภาพบุรุษที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวและบรรดาที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งหลายครับแต่ในสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะกลับขึ้นการปกครองบ้านเมืองในสมัยที่ระบอบเผด็จการอันแข็งกร้าวและชูรัฐที่นิยมจักรพรรดิรุ่งเรืองถึงขีดสุดยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะผู้นำที่ก่อสงครามร้ายแรงหลายต่อหลายครั้งชี้นำการปกครองประเทศภายใต้ระบบที่กดขี่พลเมืองของตนเองพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมปี1989ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ได้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ